สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้มาเจอก็เดินผ่านหลายครั้งแล้วล่ะจ้าก็บ่รู้ว่าเพิ่นคืออีหยังเนาะแต่ว่าก็เคยเมืองในช่องหนึ่งแต่จำชื่อเพิ่นบ่ได้เลยต้องกลับไปเปิดเมืองจ้าเพราะว่าก็บ่เคยที่จะศึกษาอย่างแท้จริงที่จริงก็เห็นบ่อยอยู่ดอกจ้าเพิ่นขึ้นนำที่ทุ่งหน้านอกกลางทุ่งหน้าอย่างสี่ที่ที่มีพื้นที่เป็นดินซุ่มอย่างสี่หน้าหรือว่านาฝนอย่างสี่เพิ่นจะขึ้นเยอะถ้ามีความชุ่มชื้นเนาะจ้าลืมบอกไปอันนี้ก็คือย่าลิเผาเด้อจ้าหรือว่าย่านลิเผาอันนี้เพิ่นกำลังเป็นต้นอ่อนๆจะบ่เห็นไอ้เครือเพิ่นแบบว่าชัดปานใดเนาะจ้าแต่เครือเพิ่นแก่แล้วจะออกเป็นสีน้ำตาลพี่น้องทั้งภาคใต้คือเพิ่นก็ฮู้จักดีเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นพื้นที่เพิ่นมีความชุ่มชื้นเนาะค่ะแล้วก็ชื่นหญ้าประเภทนี้หลายเพิ่นจัดอยู่ในประเภทเฟิร์นเด้อจ้าเป็นเฟิร์นหรือภาษาภาคกลางจะเรียกเฟิร์นตีนมังกรจ้าพอใบเพิ่นจะมี2ลักษณะไอ้แรกๆขึ้นมานี่เพิ่นจะเป็นใบไอ้ไข่ๆมุ่นๆเป็นไข่รูปหัวใจแน่แล้วก็เป็นเลี้ยวออกมาบัดยามเพิ่นแก่เข้าเพิ่นก็จะเป็นใบยักษ์ๆจ้ะเดี๋ยวจะให้เมืองใบยักษ์ๆแต่ว่าโชว์ไว้ทั้งหน้าล่ะจะรูปข้างหน้าก่อนที่จะขึ้นต้นคลิปเนาะจ้ะแต่เพิ่นก็เป็นประเภทเดียวกันต้นเดียวกันเนาะจ้ะนอกจากสรรพคุณเพิ่นจะหลายแล้วเพิ่นก็ยังเป็นประโยชน์ในด้านการทำอุตสาหกรรมนอกจากแบบเอามาทำเครื่องจักสานทั้งภาคใต้เพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายค่ะเอาไปสานตะกร้าสานกระเป๋าสานโอ้ยที่ร่องจานต่างๆหลายอย่างแห้งจ้ะใครอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผานี่เป็นจังใดก็ไปเสิร์ชหาได้ตาม Google ค่ะแต่สำหรับช่องเราก็คือจะมาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าเราเข้ามักเรื่องสมุนไพรเนาะแล้วก็มาเว้าเกี่ยวกับสรรพคุณด้านสมุนไพรของเพิ่นนี่ก็ดีเลิศล้ำอยู่เด้อจ้ะสำหรับสรรพคุณด้านสมุนไพรเพิ่นเนาะอันรากของเพิ่นนี่รากหรือว่าเงาไอ้น้ำเอามาต้มเป็นกินเป็นยาแก่เจ็บคอแก่เสียงแหบครับเสมหะเป็นแก่อาการร้อนในแล้วก็ใส่เป็นยาแก่พิษฝีภายในและภายนอกน้ำเด้อจ้ะแล้วก็ใส่เป็นยาครับปัสสาวะโรคทางเดินปัสสาวะนิ่วในไตเลือดตกในเป็นต้นเพิ่นว่าเนาะจ้ะแล้วก็ยังใส่แก่ปัสสาวะแดงปัสสาวะเหลืองสามารถต้มกินได้จ้ะแล้วก็ยังใช้เป็นโรครักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารโรคนิ่วเนาะค่ะแล้วก็เถาวัลย์ของเพิ่นเนาะกับรากกับใบนี่ก็ใส่เป็นยาแก่เลือดพิการแก่ระดูมาบ่ตามปกติเนาะจ้ะก็ใส่เป็นยาครับระดูได้จ้ะสำหรับใบนะคะก็ใช้เป็นยารักษาบาดแผลแผลผุพองใส่ตำแล้วก็มาพอกเนาะจ้ะแล้วก็ใส่พอกสำหรับเป็นโรคหิดพื้นแดงฝีฟักบัวเพิ่นว่าแล้วก็ใส่ทั้งเถาและใบเพิ่นเป็นยาพอกแผลปิดแผลอันผิดแมลงสัตว์กัดต่อยเนาะค่ะจากตะขาบจากงูจากแมงปองสัตว์มีพิษจ้ะส่วนที่อยู่ใต้ดินกับน้ำมะตุ่มเพิ่นว่าเป็นยาห่มแก้พิษสุนัขกัดแก้อาการพิษแก้ปวดส่วนที่อยู่ใต้ดินก็คือสิเป็นส่วนหลักเพิ่นล่ะเนาะจ้ะแล้วก
ค่ะใส่อาการเคล็ดคัดหยอกใบใส่มาตำป้องกันอาการปวดคออาการคอเท่าแพ้งนี่สิจ้ะสำหรับเหงาของเพิ่นก็ยังมาใส่มาต้มดื่มเป็นยาแก้อาการปวดหลังแล้วก็ลากใส่กับยาประเภทอื่นเนาะผสมกันสามารถเป็นยารักษาโรคมะเร็งได้จ้าสรรพคุณเพิ่นก็บ่แม่นน้อยเด้อจ้ะเลิศล้นคือกันจ้ะเอามาให้ก็คือเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีสรรพคุณมากมายแล้วก็ยังใส่ประโยชน์เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์จักสารได้เนาะจ้ะก็ถ้าพี่น้องสิใส่รักษาอาการหยังก็ให้ไปศึกษาก่อนเด้อจ้ะก่อนที่จะใช้ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เพิ่นรู้ล่ะจ้ะก็ปรึกษาเพราะว่าสมุนไพรทุกชนิดก็มีทั้งคุณและโทษแต่จะใส่เองโดยที่บ่ได้ศึกษาก็ห้ามใส่เด้อจ้ะคำเตือนสำหรับทางช่องก็มีเนื้อหาสาระดีๆนำมาฝากพี่น้องอันนี้ก็คือย่าลิเผาหรือย่านลิเผาเนาะจ้ะพี่น้องถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนั่นอุบลในเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องมีเนื้อหาสาระดีๆพบเห็นสิ่งใดดีๆก็จะนำมาฝากพี่น้องเป็นประจำจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ